วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2566นาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยรองศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ร่วมกับกรมประมงโดยคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักอธิบดีกรมประมงและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล โดยคุณนัทรินพยุงวงรองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่33ภายใต้แนวคิด wonders of the aquatic world ที่จะให้ประชาชนได้สัมผัสกักบชีวิตพิศวงจากสัตว์น้ำกว่า80สสายพันธุ์อลังการกับการประกวดปลาสวยงามที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งกิจกรรมความรู้ความสนุกอีกมากมายตลอดจนนิทรรศการความรู้ทางการแพทย์ health ซีไทยคนไทยสุขภาพดีโรคทางอายุรศาสตร์จากโรงพยาบาลศิริราชพร้อมกิจกรรมการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่วันประมงน้อมเกล้าครั้งที่33จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง9กรกรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 6ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาบริเวณชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล